สวัสดีครับแม็กพรยุชเอมครับเหมียวปรียพรทองสุขค่ะตอนนี้เราสองคนอยู่กันที่ชุมชนบางไส้ไก่หรือหมู่บ้านเรานั่นเองค่ะเอ๊ะแล้วทำไมต้องเรียกว่าหมู่บ้านเราล่ะครับน้องเหมียวถ้าอยากรู้เราไปหาคำตอบในหมู่บ้านกันเลยค่ะและตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ชุมชนบ้านบางไส้ไก่หรือชุมชนหมู่บ้านลาวนั่นเองซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ประวัติของหมู่บ้านแห่งนี้และวิธีขั้นตอนการทำขลุ่ยอย่างละเอียดถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมาเลยครับก่อนแหละเพราะว่ามันหายากยิ่งไม่ลวกยิ่งหายากเริ่มต้นเลยที่นี่เป็นต้นตระกูลของลาวเวียงจันทร์เป็นชุมชนหมู่บ้านลาวสาเหตุทำไมถึงเรียกว่าหมู่บ้านลาวเพราะถูกต้อนมาเมื่อสมัยเจ้าอนุวงศ์อย่างสมัยก่อนที่เนี่ยทั้งหมู่บ้านเป็นคนลาวเวียงจันทร์แต่เดี๋ยวนี้จะเหลือไม่กี่หลังละเหลือประมาณที่เป็นลาวเวียงจันทร์จริงๆมีประมาณ 5-6 หลังสมัยก่อนเลยทำขลุ่ยทั้งหมู่บ้านลาวทำไมถึงมีชื่อในเรื่องของการทำขลุ่ยเพราะว่าทั้งหมู่บ้านก็ทำขลุ่ยขลุ่ยบ้านลาวเนี่ยจะได้เปรียบอย่างก็คือว่ามันเป็นต้นตระกูลของการทำขลุ่ยนะดังนั้นจะสังเกตว่าเด็กนักเรียนหรืออะไรแต่ก็ต้องเรียนรู้เรื่องขลุ่ยเบื้องต้นเนาะก็จะใช้ขลุ่ยท่อ PVC แหล่งกำเนิดที่เขาจะมาซื้อหรือจะอะไรก็ต้องมาซื้ออยู่แถวนี้แหละนะฮะส่วนที่อื่นก็ทำเขาทำจริงแต่ว่าจุดเริ่มเลยเขาต้องเริ่มถึงที่นี่หมดที่เราเห็นก็จะมีแต่ไม้ลวกอย่างเช่นไม้ลวกที่เราเห็นเนี่ยนี่คือไม้ลวกรุ่นเก่าสมัยก่อนจะทำกันอย่างนี้ขุยก็คือดีที่สุดคือขุยไม้ลวกแล้วมันดีที่สุดคืออะไรคือขุยไม้ลวกเทลายอันนี้นะและดอกพิกุลนะครับอันนี้ลายหกขเมรนะครับเป็นลายโบราณซึ่งคนขุยไม่ว่าจะอาจารย์ครูยิ้มอะไรต่างๆนะอาจารย์ต่างๆเขาหากันขุยตัวนี้นี่คือไม้ลวกรุ่นเก่าสมัยก่อนจะทำกันอย่างนี้แต่มารุ่นพ่อเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาเอาไม้เนื้อแข็งขึ้นมาทำนั่นคือความต่างเริ่มสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นสมัยก่อนรูที่เราเห็นสีขาวเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเป็นสีดำเพราะต้องใช้ไฟจี้แต่มายุคพ่อเริ่มเอาเครื่องกลไกมาเจาะขลุ่ยทั้งหมดมีอยู่5ชนิดประเภทแรกก็คือขลุ่ยหลิบในลักษณะของขลุ่ยหลิบก็คือเป็นเราที่เล็กที่สุดในของดนตรีไทยเสียงก็จะสูงนี่คือลักษณะของขลุ่ยหลิบประเภทที่2ก็คือขลุ่ยเคียงอขลุ่ยเคียงอเนี่ยจะเล่นในพวกเพลงลูกทุ่งโทนเสียงก็จะต่ำลงมาเนี่ยคือประเภทที่2ส่วนประเภทที่3ก็คือขลุ่ยเพียงอที่เรารู้จักกันที่จะใช้กันมากนี่คือลักษณะประเภทที่3ขลุ่ยเพียงอส่วนประเภทที่4ก็คือขลุ่ยรองอขลุ่ยรองอเนี่ยจะเล่นในทางของสายมอญเสียงก็จะนวลจะนุ่มลักษณะสุดท้ายก็คือขลุ่ยอู้ประเภทที่5
ถ้าในทางของดนตรีก็เหมือนกับเบสเป็นทำนองเป็นจังหวะให้นี่คือลักษณะของขลุ่ยไทยจะมีอยู่5ชนิดคราวนี้อันดับแรกเลยในลักษณะของขลุ่ยเราต้องเลือกไม่ลวกก่อนอย่างเช่นเนี่ยความยาวดูลักษณะความยาวของไม้ความหนาของไม้สัดส่วนของไม้ทุกอย่างต้องได้มาตรฐานครับเพื่ออะไรล้างผิวล้างคราบเรียกเอาคราบที่ติดมากับไม้ไผ่ออกมาขั้นตอนต่อเราก็จะเรียกมาร์คคุยเพื่อทำเสียงอันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าคุยที่เราจะทำคือเสียงอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเขียนเลยบอกว่าอันนี้คีย์ C อันนี้เพียงออไทยอันนี้ E flat อันนี้สากลมันจะมีหลายอย่างอันนี้เราจะหยิบคุยเพียงออไทยการมาร์คเพื่อจะเจาะรูเห็นไหมได้ปั๊บเราก็ต้องใช้สว่านเจาะเนี่ยในรูปลักษณ์เนี่ยเราจะเจาะแต่ว่ายังไม่เจาะทีเดียวเลยนะเพียงแค่นำไปก่อนเราก็สามารถเจาะได้นะมันก็จะไปตามที่เราต้องการในลักษณะไอ้คุยไม่เกี่ยวกับปากนกแก้วจะมีทั้งหมด12รู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นี่คือลักษณะของขลุ่ยคราวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยคราวนี้เราก็จะต้องเจาะรูเพื่อทำปากนกแก้วตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือตรงปากนกแก้วเนี่ยตัวเนี้ยในลักษณะการแกะมันจะมีอยู่2อย่างก็คือในลักษณะแกะขลุ่ยเพื่อให้เกิดเสียงใสกับแกะขลุ่ยเพื่อให้เกิดเสียงนุ่มเนี่ยในลักษณะของเขาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมในรูปลักษณ์ลงมาถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนหางประกัดใช่ไหมหางประกัดหางดุงจะมีหางปลาในรูปลักษณ์ของเขาทำยังไงให้เกิดเสียงใสทำยังไงให้เกิดเสียงนุ่มมันขึ้นอยู่ตรงช่วงสี่เหลี่ยมผืนผ้าดูที่ความหนาความบางของช่องไอ้ตรงนี้สำคัญมากคราวนี้เราก็จะมาทำเสียงเอาเศษไม้ผงไม้ที่เป็นขุยแต่งแล้วเริ่มใช่ตรงรูอย่างเดียวคราวนี้ได้เสร็จปั๊บเราก็จะต้องเลือกไม้แล้วเราก็จะต้องหาไม้เพื่อทำเสียงอย่างที่เราเนี่ยอย่างเงี้ยเทียบเนี่ยนี่คือไม้สักที่เราบอกฮะนี่จะง่ายใช่ถ้าเส้นย้อนปั๊บเนี่ยตอนเราเส้นไปทางไหนถ้าเส้นย้อนเนี่ยมันก็ยิ่งทิ่มลงมาล่างอีกคือลักษณะของขลุ่ยนี่คือริม
ทำไมถึงต้องมีริมเพราะตอนที่เราปาดเข้าไปเนี่ยตอนที่เราปาดไปเนี่ยมันหลวมริมก็หมายถึงเหมือนตัวเป็นตัวดำไม่ให้ไม้ขยับอันนี้เราก็เริ่มจีมแล้วเริ่มจีมเนื้อจีมแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือเส้นแผ่นเนี่ยเราจะมาหยอดเหมือนกับถ้าเป็นช่างก็เรียกว่ายาช่องเรียกยาช่องที่มีลมเข้าไปอากาศเข้าไปได้ให้มันสนิทที่เราหยอดตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อไปยาช่องว่างยาช่องว่างของลมเสียงมันจะในรูปร่างของเป็นเอกลักษณ์ของเขาเสียงจะคล้ายกันหมดเลยนะไม่รู้แต่ถ้าเป็นไม้น้ำแข็งปั๊บเปลี่ยนเลยโทนเสียงแก้วเสียงก็จะนั่นไปเลยนี่แค่นี้ก็เสร็จละเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้กับการเรียนรู้กับชุมชนบ้านลาวชุมชนที่มีประวัติการทำขุยมาเป็นเวลานานนอกจากนี้นะครับเรายังเอาวิธีการทำขุยเหล่านี้นะครับไปบูรณาการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกับพวกเราชาวคณะครุศาสตร์ได้อีกด้วยครับซึ่งในวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณปราชญ์ชาวบ้านครูชนัยกลิ่นบุพภาที่ให้ความรู้แก่พวกเราในเรื่องของการทำขุยอย่างละเอียดค่ะและขอบคุณครูยุกินศรีเมืองทนเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับการเป่าขุยไปแล้ววันนี้มีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับขุยแน่นอนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากปราชญ์ชาวบ้านหมู่บ้านบางไส้ไก่บ้านสมเด็จมาเป็นวิทยากรค่ะพี่แม็กซ์ใช่ครับแล้วหมู่บ้านนี้นะครับมีชื่อเสียงด้านทำขุยมานานกว่า200ปีเลยทีเดียวใช่ละค่ะฉันอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะพี่แม็กซ์ว่าการทำขุยเนี่ยมีขั้นตอนยังไงแล้วยากหรือเปล่าถ้าน้องเหมียวอยากรู้นะเดี๋ยวพี่พาไปดูและตอนนี้นะครับในมือของเราทั้ง2คนมีไม้ไผ่อยู่คนละ1ท่อนนะครับวันนี้เราไม้ไผ่มาทำอะไรครับน้องเหมียวต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะเจ้าไม้ไผ่ท่อนนี้ของเราถือเป็นพระเอกของงานจริงๆเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำขุยจากไม้ไผ่กันค่ะพี่แม็กซ์โอ้ฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นจริงๆนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะจะมาเป็นขุยสักอยากจะรู้แล้วสิว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไม่อยากรู้เราไปดูขั้นตอนการทำไปพร้อมๆเลยค่ะไปเลยโอเคนี่คือวิธีการเจาะปากลูกแก้วนะคะวัดมาแล้วประมาณขนาดนี้เราจะเจาะต่ำกว่าขีดนิดนึงพี่จะเจาะตรงนี้ให้ถ้าเกิดน้องเจาะผิดไปมันก็จะเพี้ยนอันนี้พี่จะเปลี่ยนดอกสว่านนะคะเปลี่ยนเป็นเจาะรูเทปเสียงใช่ๆมันมีหลายเบอร์แล้วถ้าสมมติว่ากระบอกมันใหญ่กว่านี้ค่ะขนาดของรูมันก็จะใหญ่ขึ้นไหมคะหรือว่าขนาดรูกระบอกเท่าไหร่กระเป๋ารถเมล์เหรอยังไงกระบอกมันใหญ่ขนาดนี้หมายความว่ายังไงถ้ามันใหญ่กว่านี้เสียงมันก็เหมือนเดิมอะค่ะลูกโอมต้องเจาะ4รูหนึ่ง2 3 4ตามที่มาร์กไว้แล้วนี่มีบอกให้ดูเจาะอันนี้ก่อนน้องโอมดูนะลูกล็อกตรงนี้เอาไว้ลองทำสิเหมือนเราจำกับกำสิ่งของไว้ไม่อยู่ตรงมืออย่าเพิ่งล็อกไว้แน่นๆไม่ขยับเพื่อนคืออย่ากดต่ำอย่างนี้แบบคือล็อกกับเหล็กเอาไว้อย่าเกร็งเกร็งเลยเดี๋ยวปวดกล้ามเนื้อนะคะ
แล้วระหว่างล็อกเสร็จปุ๊บให้อยู่ตรงระหว่างกลางโอเคนะล็อกปุ๊บที่จะเปิดเครื่องไว้ให้นะเตรียมไว้นะแล้วนี่ไม่ต้องไปเกี่ยวไม่กลัวเลยนี่พี่จับไม่เป็นไรเลยเออโอมกลัวอะไรโอเคอ่ะล้างนะค่อยเจาะจนกว่ามันจะรู้ตัวเราจะรู้สึกได้เองว่ามันเจาะทะลุถึงตรงนั้นแล้วเพื่อนได้รู้แบบนี้กันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนที่2อยากรู้ว่าขั้นตอนที่2จะต้องทำอะไรต่อไปดูกันเลยขุยที่เราทำการเจาะแล้วในรูปลับแบบนี้นะครับเราเรียกว่าขุยนกพรดกนะครับจะมีรู3รูบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็อยู่บริเวณข้างล่างและข้างหลังนะครับก็จะมีรูอีก2รูแต่รูนี้เราจะทำการแกะปากนกแก้วนะครับแกะปากนกแก้วคือทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ไว้หางนกสังแซวหางนกสังแซวที่ว่าเนี่ยเป็นบริเวณที่ให้ลมแทรกผ่านออกมาเพื่อให้เกิดเสียงนะครับรูนี้จะทำให้เกิดเสียงด้วยครึ่งหนึ่งนะครับรูนี้ก็เป็นรูบังคับเฉยๆเราเจาะมาแล้วเป็นวงกลมนะครับเราจะต้องทำการแกะให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้มีดแกะหรือกรีดเนื้อไม้ไผ่บริเวณนี้ให้หายไปและให้เป็นรูปลักษณ์ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับการเจาะเนี่ยเราจะวัดมาอย่างนี้ใช่ไหมเราจะเจาะใต้เส้นแล้วก็บริเวณนี้เราจะเผื่อไว้เพื่อทำการกรีดนะครับมีดแกะปากนะครับสำเร็จแล้วเราได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการแกะหางนกสังแซวครับนี่ลักษณะของหางนกสังแซวโดยการนะครับจิกเนื้อข้างๆหลังจากที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาแล้วใช่ไหมนี่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราแกะนะครับเราต้องเอามีดเนี่ยกรีดลงมาเรียบร้อยกรีดลงมาแล้วก็จิกเนื้อบริเวณนี้ทิ้งเหลือแต่รูปลักษ์ตรงนี้เอาไว้นะครับด้วยการเอามีดกดน้ำลากออกมาลากแล้วก็ตะแคงมีดก็กลัวเหมือนกันนะครับแล้วก็จิกเนี่ยครับให้มันสวยนะครับแต่นี่ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็จะได้ลักษณะของหางนกสังแซวนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้การทำให้เกิดเสียงอันนี้ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเสียงนะครับครึ่งหนึ่งครึ่งทางแล้วส่วนต่อไปเราจะมีไม้สักนะครับเราจะใช้ไม้สักลักษณะกึ่งมาให้กลมนะครับแบบนี้กลมเลยนะครับแล้วเราก็มาดูจุดศูนย์กลางของไม้ไผ่ที่เราจะยัดตัวไม้สักเข้าไปนะครับถ้ามันกลมดูให้มันมีความพอดีกันให้แค่ใส่ได้นะครับอย่าหลวมนะครับให้มีความกระชับนิดนึงกลมแต่ทีนี้เราจะไม่มีที่เป่าใช่ไหมเราก็จึงจำเป็นจะต้องปาดเนื้อไม้สักทิ้งนี่ความตรงของไม้สักนะครับเราจำเป็นจะต้องปาดเนื้อด้านใดด้านหนึ่งให้เป็นวิถีโค้งแบบนี้ครับนี่ไม้สักตรงๆนะปาด
พราะว่าวิถีของลมที่เราเป่าเข้ามาเนี่ยเป่าเข้ามาลมจะต้องโค้งแล้วก็ปะทะกันกับขื่อบริเวณที่เราแกะปากนกแก้วไว้แล้วลมจะออกทางนี้ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงจะออกลอดผ่านออกมาข้างล่างตรงรูนี้นะครับโดยการแบบนี้เราจะกำหนดให้หัวกับท้ายมีความสูงใกล้เคียงกันนะครับแล้วช่วงตรงกลางเนี่ยเราจะปาดเนื้อทิ้งโดยการใช้มีดปาดแต่นี้มันคือมีดแกะแต่มีดปาดจะใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ปาดเนื้อทิ้งปาดเนื้อทิ้งปาดไหมปาดแบบนี้นะครับปาดให้เป็นลักษณะวิถีโค้งเหมือนเดิมนะครับปาดให้ได้รูปลักษณ์แบบนี้เวลาเราเป่าออกมาจริงจะเกิดเสียงนะครับขั้นตอนนี้ก็คือการทำเสียงในลักษณะของเสียงแต่ละเสียงเราจะทำเสียงอะไรอันดับแรกเลยต้องมีก่อนเรียกลิ้นนี่คือตัวจีมจีมคุยนี่คือตัวจีมคุยนี่ลักษณะเดี๋ยวถ้าเปิดให้ดูเห็นไหมตัวจีมอันนี้เราต้องวางแล้วปุ๊บเราก็ต้องดูว่าเราจะให้ได้อยู่ในระดับไหนปุ๊บเราเห็นว่าเราวางวัดเรียบร้อยแล้วเราก็กระทุ้งทำไมถึงต้องกระทุ้งกระทุ้งที่กระทุ้งเนี่ยเพื่อให้ตัวลิ้นน่ะที่เราทำอ่ะเข้าไปอัดตรงขอบไม้ด่างเพื่อไม่ให้เกิดการขยับนี่คือลักษณะของเสียงอันนี้เราก็รายละเอียดอันนี้เสร็จปั๊บเราก็ต้องเอาละใช้เรียกริมเพื่อยึดไม่ให้เสียงมันซึมดังตรงนี้เห็นไหมเพราะมันจะมีช่องโหว่นี่แค่นี้เองอันนี้เราก็ต้องจีมหมดเลยเห็นไหมแค่นี้เองค่ะและนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำขุยในวันนี้แล้วล่ะค่ะพี่แม็กใช่นะครับขั้นตอนสุดท้ายของการทำขุยครั้งนี้ก็คือการหยดเทียนนะครับอยากรู้ว่าจะหยดเทียนยังไงนะครับอยากรู้ว่าจะหยดตรงไหนตามเข้าไปชมกันเลยครับหลังจากที่เราเจาะรูทำเสียงนะครับแล้วเราแกะปากนกแก้วเรียบร้อยแล้วเหลาดากเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการหยดเทียนก็จะเอาเทียนเนี่ยแหละครับเทียนหอมเนี่ยนะหั่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็หย่อนลงไปแต่ทีนี้ตอนหย่อนเทียนเนี่ยต้องระวังด้วยไม่ใช่ว่าเราคว่ำไอ้ตรงที่บริเวณเราเป่าใช่ป่ะแล้วหยอดเทียนไปแล้วร้อนเทียนมันก็จะไหลมาอุดตรงที่เราจะเป่าไม่ออกแน่นอนนะครับเราจะต้องหงายขึ้นหงายปากนกแก้วขึ้นด้วยหงายตรงนี้ขึ้นด้วยแล้วก็หยอดเทียนลงไปวิธีมองก็คือจะมองลอดจากปากนกแก้วนะครับให้เห็นก้อนเทียนนะครับครับแล้วเราก็ใช้เหล็กที่เผาแล้วร้อนๆเนี่ยนะละลายเทียนข้างในครับควันก็จะขึ้นเลยเพราะทีละลายเห็นว่าเทียนได้ยินเสียงเนี่ยครับเฮ้ยไม่ใช่จริงๆต้องรอให้มันละลายเองนะครับใช่พอถ้ามันแห้งสมมติว่ามันแห้งแล้วนะครับเทียนที่เราลนไปเนี่ยแล้วเราก็มาเทสเสียงกันจะเป็นเสียงลักษณะของนกชนิดนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่ได้ร่วมทำขุยในวันนี้ค่ะก็คือมันก็ตอบโจทย์ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในการฝึกสอนมันก็สามารถเอาไปทำสื่อได้หลายๆอย่าง
อาจจะถ้าเกิดตอนยังไม่ประกอบอย่างเงี้ยถ้าเราลองใส่ที่หูมันจะมีเสียงก็น่าสนใจดีอะค่ะก็รู้สึกได้ความรู้นะคะเพราะว่าวิธีการทำคุยมันก็ไม่ได้จะได้เรียนรู้กันง่ายๆแล้วก็ได้มาศึกษาวิธีการทำคุยซึ่งมันหลายขั้นตอนแล้วก็เอาไปใช้ในการเก็บเด็กได้เพราะว่าเสียงคุยเสียงอะไรเครื่องดนตรีอะค่ะเด็กเขาจะชอบเสียงเพลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปประยุกต์กับการสอนได้ค่ะใช่ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่มีโอกาสได้ทำคุยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนก็ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็สามารถนำไปใช้ในการสอนเด็กประถมวัยได้ค่ะนะครับก็รู้สึกว่าได้ความรู้นะครับในเรื่องของการทำคุยนะครับแล้วก็ความเป็นมาของคุยประเภทของคุยนะครับใช้ได้หลายงานเลยหลายเพลงแล้วก็มีเสียงที่แตกต่างกันเลยครับผมครับแล้วความยากง่ายของการทำคุยในครั้งนี้พี่รู้สึกว่ามันยากหรือมันง่ายครับผมว่าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าต้องมีเครื่องเจาะแล้วก็ที่ยากสุดก็คือต้องเจาะให้ลงออกด้านหลังครับคือต้องใช้มีดนะครับโดยกรีดข้างหลังให้เป็นช่องซึ่งตรงนั้นมันมีความอันตรายอยู่นิดนึงแล้วพี่คิดว่าถ้าเกิดเราทำขุยในครั้งนี้เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการสอนอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าอาจจะได้เลยนะครับถ้าพูดถึงคือได้ในเรื่องของการเรียนเสียงนกหรือว่าเป็นการเคลื่อนไหวจังหวะให้สัญญาณเด็กนะครับประมาณนี้ครับผมครับขอบคุณมากครับครับค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการค่ะอยากจะให้อาจารย์เล่าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะครับสำหรับการจัดโครงการคุยจากชุมชนสู่ห้องเรียนมาในวันนี้วัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อให้พวกเราเนี่ยนักศึกษาของคณะครุศาสตร์เนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของดนตรีไทยโดยเฉพาะขลุ่ยนะฮะซึ่งขลุ่ยเนี่ยมันจะมีวิวัฒนาการมายาวนานมากเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะได้มีการเรียนรู้ตรงนี้ซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสดีที่มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้เราถึงที่นะแต่วัตถุประสงค์หลักเนี่ยคือเราอยากให้เราเรียนรู้ของชุมชนที่มีการพัฒนาการทำขลุ่ยมายาวนานโดยเฉพาะชุมชนบ้านลาวเรียนรู้ประวัติความเป็นมาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการการทำขลุ่ยว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างมีวัตถุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับถึงมาเป็นขลุ่ยลาวนึงเนี่ยที่มีเสียงสามารถเป่าเป็นเสียงเพลงได้วัตถุประสงค์อันที่3คือว่าไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถจะบูรณาการขลุ่ยที่เราเป่าอยู่นะมาเป็นเสียงนกซึ่งมันจะสอดคล้องกับการศึกษาของปฐมวัยปฐมศึกษาที่จะไปดัดแปลงเป็นสื่อนวัตกรรมจะใช้ในการเรียนการสอนนะนกเนี่ยการทำขลุ่ยนกเนี่ยมันมีหลายเสียงจะเป็นนกอะไรนะกระวาวโวระดกนกกังเขนจักกะจั่นซึ่งมันสามารถที่จะทำผลิตได้ง่ายนะซึ่งเราเป็นครูเนี่ยบางทีเราไปอยู่ตามจังหวัดตามศูนย์เราสามารถที่จะหาวัตถุมาง่ายๆมาทำแล้วก็ใช้สอนเด็กได้อันนี้คือวัตถุประสงค์สำคัญเลยตรงนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากๆนะคะที่ให้เปิดโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆของเราทุกคนนะครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นนะคะเสียงขลุ่ยเนี่ยมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วก็เนี่ยคือขลุ่ยชิ้นแรกของพี่เลยนะกว่าจะได้มาหลายขั้นตอนมากไม่ใช่ทำง่ายๆเลยนะเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับการทำขลุ่ยนะคะถือว่าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะซึ่งพวกเราก็ได้ลองทำกันมาแล้วก็แทนที่นะคะต้องขอขอบคุณปราชญ์ชาวบ้านที่ได้นำความรู้เรื่องขลุ่ยนะคะมาสู่ห้องเรียนให้แก่พวกเราและเพื่อนๆได้ลองทำกันค่ะต้องขอบคุณประสบการณ์ครั้งนี้นะหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปฝึกทำดูได้นะคะค่ะและตอนนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วละค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามชมกิจกรรมดีๆเหล่านี้ได้ที่ SDIP ช่อง2ค่ะดิฉันเหมี่ยวปรียพรทองสุขผมแม็กพรยุชเอมครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับเอาปะ